ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเกียร์นายเสียมารยาทมากนะใครกันแน่ที่เสียมารยาทไอ้ลุงนั่นมาแย่งทั้งที่นั่งผมงี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจผิดว่าพี่อินกับไอ้ลุงนั่นเป็นแฟนกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยผ่านเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ลุงนั่นก็เหมาะสมกว่าพี่หินมากกว่าตัวผมใช่ไหมล่ะแฟนพี่หินก็คือพี่เชนค่ะเฮ้ยพี่อาจจะคิดว่าผมดันทุรังนะแต่มันก็สมควรแก่เวลาแล้วหรือเปล่าครับที่เราจะต้องบอกทุกคนให้รู้ว่าเราสองคนเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรว่าสรุปแล้วเนี่ยผมเป็นแฟนหรือว่าเป็นแค่เด็กฝึกงานโง่ๆคนหนึ่งที่วิ่งต้อยๆตามพี่ไปงานต่างๆแบบเนี้ยก็ต้องเป็นแฟนสิมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่แต่วันนี้มันก็แค่เหตุการณ์เข้าใจกันผิดอ่ะเรื่องนั้นน่ะผมรู้ครับเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละก็แค่ไม่อยากให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไงก็เลยมันต้องคุยกันป่ะล่ะโอเคต่อไปนี้นะฉันจะระวังให้มากกว่านี้แต่ที่แน่ๆนะฉันไม่ได้อายตั้งแต่วันแรกที่ฉันตัดสินใจคบกับนายอ่ะฉันก็รู้อยู่แล้วฉันต้องบอกคนอื่นแต่ว่าให้เวลากันหน่อยได้ไหมล่ะเวลาผมให้ได้อยู่แล้วครับแต่มันต้องอีกเป็นเดือนจริงๆหรอก็เอาแค่ให้ครบตามกำหนดสัญญานั่นแหละแล้วระหว่างนี้เราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะหาทางบอกคนรอบข้างยังไงนะเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วเนาะรอให้ครบตามสัญญาถ้าจะไปเปิดตัวกับเพื่อนพี่กับครอบครัวพี่มันยากขนาดนี้เนี่ยนะงั้นไปเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนผมก่อนแล้วกันนะครับถือซะว่าเป็นการซ้อมก่อนไงแต่ว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเอาเชียวที่เจ้ไม่ยอมบอกผมว่าเป็นงานแต่งที่สาเพราะว่าจะควงเชนไปงานใช่ไหมเนี่ยค่ะทีนี้มินจะให้อาจารย์ค่อยๆคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าจะเอายังไงต่อแต่บอกเลยนะคะว่าสองคนนี้เขาจริงจังกันมากยิ้มไปนะคะไอเชนนัดที่ฉันไปเจอเพื่อนแล้วเนี่ยนะพูดจริงสิครับพี่ผมบอกเลยนะไม่ว่าพี่จะพูดยังไงเนี่ยยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกพี่อ่ะห้ามเบี้ยวผมเด็ดขาดนะครับจะไม่เบี้ยวนายหรอกฮัลโหลครับพี่หินพี่หินพ่อ
ไม่เคยเห็นพี่สาวตัวเองแล้วไงเจตะกี้เจ้คุยกับใครอ่ะแฟนเหรอเออคุยกับแฟนแล้วจะทำมาเจ้เนี่ยจะ40อยู่แล้วนะขออิสรภาพในชีวิตส่วนตัวบ้างได้ไหมเจ้จะรีบไปไหนอ่ะเจ้ไม่คิดจะพาพี่เขยมาทำความรู้จักกับผมบ้างเหรอแฟนคนแรกในรอบกี่ร้อยปีเนี่ยป้าไม่นานขนาดนั้นป่ะก็บอกแล้วไงว่ายังไม่พร้อมว่ายังไม่พร้อมดิทำไมต้องรอให้พร้อมอ่ะไหนๆก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วอ่ะผมว่าคนนี้เจ้อ่ะไม่ได้จริงจังจริงจังเว้ยเออแค่มันยังไม่ถึงเวลาไม่เข้าใจหรอแล้วทำไมต้องรอให้ถึงเวลาด้วยล่ะมีอะไรปกปิดหรือเปล่าเจ้ผมว่าคนที่เจ้แอบคบอยู่เนี่ยห่างกับเจ้10กว่าปีเลยอ่ะรุ่นลูกชัวรุ่นลูกชัวใช่ไหมถ้าคืนแกพูดอีกคำเดียวนะทำไมเจ๊ก็บอกมาสิว่าไอ้ยางนี่ยังไม่หยุดใช่ไหมเจ๊สาบานเลยนะถ้าคืนแกปากโป้งพูดเรื่องนี้กับมาแล้วก็เจ๊จะไปลากตัวผู้หญิงทุกคนที่แกเคยทิ้งมารุมอยู่บนหัวแกที่บ้านเข้าใจไหมเข้าใจครับเจ๊โอ้ยโอ้ยเจ๊เอาแรงมาจากไหนวะเนี่ยฮัลโหลไอเชนยินดีต้อนรับครับผมอยู่ยังอะไรจานหอมป่ะอะไรอ่ะนี่ไงโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยดินเนอร์ของเราสองคนวันนี้แกแต่งตัวแปลกๆไปทำอะไรมาธุระจานไม่มีอะไรธุระเหรออืมเชนช่วยเขาถามหน่อยดิขอคำตอบแบบเรียวๆเลยนะแกไปงานแต่งพี่สากับเจ้หยินมาใช่ไหมแล้วแกจะไปเพื่ออะไรวะถ้าเขาจะเอาเด็กฝึกงานไปด้วยคงมีไม่กี่เหตุผลหรอก1ช่วยถือของ2ช่วยทำงาน3พาไปขั้นเวลาอะไรเนี่ยเปล่าครับอาจารย์ผมว่าจะบอกกับอาจารย์อย่างคนแรกนี่แหละส่งให้มิ้นน่ะมิ้นเขาชวนดูหนังแล้วบอกว่าอยู่กับจานเนี่ยเหรออือฮึแล้วไปดูหนังเรื่องอะไรกี่โมงไม่ได้ไปดูก็บอกว่าอยู่กับอาจารย์คุยธุระอยู่เฮ้ยผมกับพี่คุยอะไรกันน่ะเจ้มีอะไรเนี่ยคืออฉันก็มาขอแกไงเอานี่ก็มีน้องชายอยู่คนเดียวนะทำไมมาหาไม่ได้ไงคะอะไรวะผมโคตรงงผมแค่ชวนไอ้เชยมากินข้าวเฉยๆอ่ะแล้วก็ถามเรื่องงานแต่งพี่สาวงานสาเหรอก็ก็ไม่มีอะไรก็คือฉันพาเชนเนี่ยนะเขาไปเก็บคอนเนคชั่นไงกับผู้เพื่อนๆฉันที่มันทำงานเอเจนซี่อ่ะนี่แกก็รู้นี่นะเขาทำงานแบบฉันเนี่ยนะเก่งอย่างเดียวมันไม่พอนะมันต้องมีคอนเนคชั่นด้วยใช่ป่ะใช่ไหมถ้าไปเพราะว่าแบบนี้ทำไมไม่ชวนมินไปด้วยอ่ะก็มันโอ้ยแกนี่ถามเดี๋ยวถามเยอะจริงๆเลยนี่มีคำถามอะไรอีกไหมงั้นเดี๋ยวกลับไปถามต่อที่บ้านไอ้เชนไอ้เชนมันอยู่ในห้องผมอยู่เนี่ยโอ้นี่มันอยู่ทำไมอ่ะไม่ใช่ห้องตัวเองซะหน่อยเจ๊เจ๊ค่อยๆไอ้เชนนะเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศนะเจ๊อย่าพูดเรื่องเลยดังแล้วมันนี่
นี่นายคิดจะทำบ้าอะไรฮะจะพูดให้ไอ้อย่างรู้คนแรกเนี่ยนะจริงๆผมกะว่ารอพี่หินมาพร้อมหน้ากันแล้วค่อยบอกทีเดียวต่างหากนะครับนี่นายไม่คิดจะปรึกษาฉันก่อนเลยผมรู้ครับว่าพี่ต้องการเวลาแต่สัญญาของผมกับพี่มันก็เหลือแค่ไม่กี่วันแล้วนี่อ๋อแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยพรุ่งนี้พี่ก็ยังต้องไปเจอเพื่อนผมอยู่ดีนะครับแต่งตัวเอาให้สวยๆเลยนะขอแบบกระชากวัยย้อนไป20ปีเลยนะครับโอ้ยนี่ก็ย้ำจังเดี๋ยวก็ไม่ไปซะเลยครับไม่ย้ำแล้วครับเชี่ยเจ้แต่งตัวไปไหนเนี่ยวันนี้ทำไมสวยดิสวยเหรอแบบเนี้ยนี่วันนี้ไปเที่ยวไหนสวนสนุกสวนสัตว์หรือว่าโรงเรียนอนุบาลหยุดเลยนะอีหยางเว้ยเช้านี้ไม่อยากด่าคนที่เสียลมเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวรีบไปไหนอ่ะเฮ้ยอะไรของแกอีกมันแน่ผูกโปแบบนี้เสื้อลายลูกไม้กระเป๋านางพญาของเจ๊อยู่ไหนอ่ะนี่กระเป๋าหนังอันเนี้ยไปไหนกันแน่วันนี้หรือว่าจะไปออกเดทกับแฟนเด็กเด็กขนาดไหนนะอนุบาลป.1 ป.2 ป.3 โอ้ยเจ๊ออกเจ๊อู้ป้ามาเดี๋ยวหยินออกไปทันเขาข้างนอกนะเดี๋ยวดึกๆกลับก็บอกกับป้ากับม้าไปเดี๋ยวไปกับแฟนนะเออใช่ไปกับแฟนพอใจยังพอใจแล้วกดเจ๊ไอ้ยะมาจะหินแกไปเด็กกับแฟนเหรอแฟนเป็นใครแกรู้ไหมเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำงานอะไรเป็นคนจีนเหมือนกับเราหรือเปล่าแล้วเข้ากับไอ้หินมันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาจะเย็นๆเจ้เขายังไม่ตอบอย่างเลยอะแต่อย่างพอจะดูแล้วว่าใครใครเอ๊ะมันจะมีแผนอะไรเลยนะคะเนี่ยจนป่านนี้หินเขาก็ยังไม่เปิดตัวก็แปลว่าเขายังไม่มั่นใจน้าก็ยังพอมีสิทธิ์อยู่ไม่ใช่หรอ